ัญญานะฮะสัญญาเนี่ยตุลาเราก็มุ่งหวังที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ใช้งานตอนตุลาแล้วก็มาดูความคืบหน้าแล้วเนี่ยก็คาดว่าจะทันตุลาพอดีเนื่องจากว่าอันที่หนึ่งเนี่ยฐานรากเนี่ยลงตัวหมดแล้วจุดที่มีปัญหามีอุปสรรคก็ได้ทำการปรับปรุงแล้วก็หาจุดที่เหมาะสมลงตัวหมดแล้วอันที่สองโครงสร้างเมื่อได้ฐานรากและโครงสร้างเนี่ยทางวิศวกรและสถาปนิกของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลยเนี่ยได้ไปตรวจสอบที่โรงงานแล้วสามารถที่จะดำเนินการแล้วก็เชื่อมดูความแข็งแรงแล้วก็ชุบทันเวลาอันที่สองจุดที่จะวางทาวเวอร์เครนเนี่ยได้ดูหมดแล้วว่าไม่กระทบต่อโครงสร้างของพระใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่วางแผนกันมาเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนก็เลยคิดว่าตุลาเราจะได้ชมผมวิเคราะห์จากยอดนักท่องเที่ยวของปีที่ผ่านมานะฮะปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวมา3.5 ล้านซึ่งผมมารับตำแหน่งครั้งแรกเนี่ยมีนักท่องเที่ยว2 ล้านกว่าเพิ่มมาเป็นล้านเพราะฉะนั้นเมื่อจังหวัดเลยเพิ่มมาเป็นล้านแล้วแหล่งสำคัญที่จะทำให้เพิ่มก็คือเชียงคานจากนี้ไปเชียงคานไม่ได้เป็นระยะทางที่ไกลเลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคนที่มาเชียงคานสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มาเที่ยวเชียงคานแล้วจะต้องมาสกายวอล์กผมมีความคาดหวังลึกๆว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการมาเที่ยวสกายวอล์กเนี่ยพี่น้องในพื้นที่ก็ดีเชียงคานก็ดีหรือพี่น้องประชาชนทั่วไปก็ดีคิดว่าจะมาเที่ยวปีหนึ่งเนี่ยถ้าพูดในใจก็น่าจะเป็นล้านเลย